ทุกคนครับก็หลังจากที่ผมให้น้องนะฮะอัดคลิป Pixel Venter แทนผมนะครับวิวก็น้อยลงเรื่อยๆนะฮะไอ้ป้อนมึงเป็นตัวซวยผมก็เข้าใจนะว่าบางทีที่ผมเล่นมันอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจนะเพราะว่าผมก็รู้ดีว่าพาร์ทเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเว้ยพาร์ทนี้แม่งน่าเบื่อก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่นะครับถึงแม้จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะฮะยังไงผมก็ทำเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุกคนครับโจทย์แรกนะครับเราจะมาวาดเด็กกันนะครับเด็กๆชื่อผมก็ห่ำไม่น้อยนะครับผมโอ้โหเป็นชื่อที่ตั้งจากเรื่องจริงนะครับโอเคเราจะมาวาดเด็กกันเลยเด็กเราก็จะวาดเด็กเป็นตัวเล็กๆเลยละกันนะครับโอเคเด็กมันก็ต้องตัวเล็กไม่ใช่เหรอวะเด็กบ้านไหนก็ตัวใหญ่วะเนี่ยเด็กก็จะเป็นแบบตอนเด็กทุกคนก็จะหน้าอ้วนๆนิดนึงนะครับมีแกล้มนะครับผมประมาณนี้ละกันนะโอ้โหดูแค่นี้ก็แบบสวยแล้วอะมีเวลาแค่5นาทีเท่านั้นเราต้องรีบทำให้มันเสร็จโอเคอุ้ยหน้าตาตลกจังวะโอเคครับแล้วก็เติมสีขาวนิดนึงครับอย่างที่ผมบอกผมว่าตาไม่ค่อยเป็นนะครับเอาที่เราวาดได้ก็แล้วกันนะได้ไหม ได้ไหมครับได้อยู่ได้อยู่เด็กก็จะมีผมด้วยนะครับแต่ว่าผมเด็กก็อาจจะแบบว่าบางๆนิดนึงนะครับคือแบบเป็นเด็กผมบางนะเด็กทุกคนต้องผมบางๆครับตอนเกิดมาใหม่เนี่ยบางประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแรงเงานิดนึงนะฮะโอเคโอ้ถือว่าเยี่ยมนะเนี่ยโอ้โหไม่แย่แล้วก็ทำจมูกหน่อยครับจมูกเด็กก็จะเป็นจมูกเนี่ยแหละครับผมเยี่ยมโอ้โหสุดๆทำไมหน้าเด็กกูนี่ตลกจังวะเนี่ยโอ้โหทุกคนว่าตลกไหมครับโอเคครับเราก็จะวาดเท่าที่เราวาดได้แล้วกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆพาร์ทนะฮะถ้าเราอยากวาดได้กว่านี้เราต้องฝึกซ้อมให้ดีนะครับฝึกซ้อมบ่อยๆวาดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะวาดเก่งขึ้นเองนะฮะแล้วก็ทำการวาดปากเด็กปากเด็กผมวาดปากไม่ค่อยเป็นว่ะเพราะผมวาดปากปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเหมือนเด็กทาลิปสติกอะครับผมวาดปากไม่ค่อยเป็นนะฮะจริงๆปากมนุษย์เราก็จะออกสีชมพูอย่างเงี้ยครับเนี่ยแต่เวลาผมวาดปุ๊บเหมือนเด็กทาลิปสติกเหมือนตุ๊ดนะฮะทำไงดีวะทุกคนมีวิธีการวาดปากที่ดีกว่านี้ไหมวาดทีไรแล้วเหมือนทาลิปสติกเหมือนตุ๊ดทุกทีเลยโอ้โหแต่เด็กเขาไม่ใช่ตุ๊ดนะโอเคครับได้ไหมครับมันไม่ได้ครับผมก็เลยต้องใช้สีน้ำตาลแทนครับน้ำตาลที่อ่อนๆ นิดนึงนะประมาณนี้แล้วกันครับ ได้อยู่น่าจะอ้วนๆ นิดนึงนะมีความแก้มเยี่ยมโอ้โหหน้าเด็กกูเหมือนคนติดยาไงไม่รู้ป่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องลูกเราเกิดมายังไงเราก็ต้องยอมรับนะฮะโอเคได้ไหม ได้ไหมครับทุกคนครับผมวาดสไตล์ตลกครับผมนี่ครับผมนี่คือเด็กของผมนะเฮ้ยทำไมหน้าตามันดูตลกจังวะมันเหมือนเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กอะครับมันเหมือนไม่ใช่เด็กอะมันเหมือนแบบประมาณว่าคนแค่อะไรเงี้ยแบบผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กอะครับหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเด็กเท่าไหร่นะฮะดูมีคนมาชมผลงานนะเมื่อกี้โอ้โหเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันเด็กหรือตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่างงี้นะผมโอเคน่าจะได้อยู่นะฮะผมก็เหมือนเด็กอยู่นะโอ้เป็นไงรู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมก็วาดสวยขึ้นนะฮะทุกคนว่าปะนะโอเคได้อยู่ได้เยี่ยมโอเคครับเยี่ยมโอ้โหใส่แบ็คกราวด์ด้านหลังให้หน่อยดีกว่าสีน้ำเงินดีกว่าไหมสีน้ำเงินไปเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนโหวตแล้วกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็สวยไม่เบาเลยนะครับมาให้ทางด้านของคนซ้ายสุดแล้วกันครับของเราล่ะมีคนโหวต3คนแล้วตอนนี้โอ้โหหน้าตาเด็กนี่แบบว่าเอ้ยใครเป็นพ่อของผมล่ะครับพ่ออยู่นี่ลูกโอ้โหลูกนี่หน้าตาเหมือนพ่อจริงๆให้คนนี้ดีกว่าโอ้โหคนนี้นี่เป็นเด็กแบเบาะเลยครับผมเหมือนเพิ่งเกิดมีผม3เส้นอันนี้ปังปอนหรือเปล่าโอเคครับให้ลูกนี้แล้วกันครับ2เท่านะฮะ3เท่านะครับตอนนี้สูสีโคตรสูสีสุดๆโอ้โหใครจะชนะล่ะครับรอชมกันนะฮะรอชมกันเลยใครจะชนะ3เท่าครับต้องโหวตกันอีกรอบให้ลูกนี้ครับรูปนั้น2นะฮะ3ครับผมของเรา3เท่าอีกแล้วครับผมห้องนี้มี6คนนะโอ้โหเอายังไงดีครับเนี่ย
ต่างคนก็ต่างบอกว่ารูปนี้สวยกว่าโว้ยบางคนก็บอกรูปนี้สวยกว่าโอ้โห3-3นะฮะงั้นผมรอปล่อยก่อนแป๊บนึง2แล้วนะครับโอ้โอเคให้รูปนี้นะฮะรูปเราชนะแล้วครับคือถ้าแบบว่าถ้าเราไปโหวตเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้3เหมือนเมื่อกี้อีกนะครับเราต้องรอให้คนโหวตให้เสร็จก่อนโอเครูปผมชนะนะครับโอเคทุกคนครับโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์มหาสมุทรนะครับผมมาเรามาว่ายกันเลยดีกว่ามหาสมุทรก็จะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่นะครับเออผมกลัวทะเลทุกคนกลัวแบบผมไหมคือแบบผมรู้สึกว่าเวลาเราผมว่ายน้ำหรือว่านั่นแหละเวลาผมว่ายน้ำอ่ะผมจะรู้สึกแบบกลัวแบบข้างล่างอ่ะครับคือแบบไม่กล้าเอาขาลงไปอ่ะฮะกลัวมันจะมีตัวอะไรอ่ะเออทุกคนเป็นไหมนั่นแหละก็ผมเป็นคนที่กลัวมากผมกลัวมีอะไรงับขาผมอ่ะโอเควิถือว่ามันสวยอยู่นะเออมีเวลา5นาทีนะครับชิวๆชิวๆไปโอเคแล้วก็มหาสมุทรนี้มันจะเป็นคลื่นนะครับเราต้องทำคลื่นให้มันนะครับผมใครเล่นเน็ตแล้วไม่มีคลื่นนี่แนะนำให้ไปทะเลนะครับจะได้มีคลื่นคนละคลื่นกันแล้วนะฮะโอ้โหต้องหาแล้วแหละนี่แหละครับผมมหาสมุทรของเรานะครับก็ถามว่าดูดีไหมก็ผมก็พอใจนะฮะเออก็ดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราใส่เอฟเฟกต์ฟุ้งฟลิ้งไปฟุ้งฟลิ้งฟุ้งฟลิ้งน้ำทะเลเวลาสะท้อนแสงนะครับก็จะฟุ้งฟลิ้งอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับมันก็ดูดีแล้วนะเออมีความดูดีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำตรงเกาะตรงนี้นิดนึงตรงนี้เป็นเกาะที่เป็นเกาะล้างนะฮะไหนว่าไม่เห็นสะอาดเลยล้างตรงไหนวะโอ้คนละล้างนะครับโอ้โหมุกหาไปทุกคนผมว่ามันหามากเลยนะมุกอ่ะโอเคเหลือทำท้องฟ้าครับเหลือเวลาอีก2นาทีเราต้องรีบครับการว่ารูปนี้ต้องรีบนะฮะเกมนี้ช้าไม่ได้ครับโอเคครับแล้วก็ทำท้องฟ้ากันเลยท้องฟ้าก็ขาวๆอย่างนี้นะโอเคครับแล้วก็ทำเป็นท้องฟ้าสีขาวครับโอเคครับตอนนี้รูปเราก็เสร็จแอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนผมบอกแล้วนะแบบผมแบบฝึกฝีมือมาไงมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังดีไม่สุดอ่ะคือมันมีคนวาดสวยกว่านี้เยอะมากนะฮะไม่รู้ว่าคือเขาเทพกันไปแล้วอะโอเคครับผมตอนนี้ก็รูปนี้ก็ดูดีใช้ได้เลยดูดีอีกแล้วเหรอคุณดูถามโอเคใส่น้ำกระเซ็นไหมน้ำกระเซ็นเวลาขึ้นมามันต้องมีน้ำกระเซ็นนิดนึงครับแบบน้ำกระเด็นเอออย่างนี้เลยโอ้โหแจ่มว่ะโอเคแจ่มครับผมเดี๋ยวไปดูตอนโหวตกันเลยครับ let's go ให้รูปนี้แล้วกันครับเป็นแบบว่าเรือใบในกลางมหาสมุทรนะครับผมอันนี้เป็นปากการังใช่ไหมอันนี้เป็นปลาใต้ทะเลนะครับสุดๆว่ะให้รูปไหนดีรูปซ้ายสุดแล้วกันครับของเรามีคนโหวตกี่คนครับโอ้โหยังเยอะโอ้สุดน่ะโอ้โหภูมิใจรูปนี้มากเลยว่ะโอ้โหเป็นภาพที่ภูมิใจมากให้อันนี้แล้วกันครับให้รูปขวาสุดโอ้โหของเรามันดูเท่นะทุกคนรูปนี้ผมภูมิใจมากผมจะร้องไห้วาดมาตั้งนานโอ้โหนี่เป็นรูปที่ภูมิใจอันดับต้นๆของผมโอเคโอ้ผมว่ามันสวยมากเลยนะถ้าเติมนกนี่จะเท่มากนกอีกแล้วเหรอโจนี้นะครับมีชื่อว่าปีศาจนั่นเองนะครับเราจะลองมาว่ากันเลยนะครับโอ้โหยังกับสไปเดอร์แมนเหมือนสไปเดอร์แมนเลยครับโอ้โหไม่เหมือนปีศาจเลยวะเราเติมลิ้นให้มันหน่อยไหมลิ้นคล้ายๆแบบวีนอมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเคยเห็นไหมวีนอมอ่ะเออวีนอมแม่งโคตรเท่อ่ะลิ้นยาวๆครับผมสายเรียสายลิ้นยาวๆนะโอเคน่าจะได้อยู่มั้งนี่เป็นไอเดียมาจากวีนอมเลยนะครับนี่โอ้แต่ลิ้นนี่แบบว่าลิ้นมึงกากมากวาดได้กากมากลิ้นโอเคครับอุ๊ยเวลาจะหมดแล้ววะเราวาดได้แค่หัวเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดว่ะโอ้โหให้นี่ละกันอันนี้แบบเหมือนเป็นตาปีศาจนะครับตายมทูตหรือตาอะไรสักอย่างนะฮะที่กำลังโกรธแค้นอยู่นะครับโอ้โหสวยสุดๆโอ้โหนี่เลยโอ้โหรูปนี้มาทีรูปกูกระจอกเลยครับผมโอ้โหสุดๆ กูเป็นตัวตลกเลยเนี่ยโอเคให้รูปขวาแล้วกันครับสวยเกินเนี่ยเฮ้ยแต่ก็มีคนโหวตให้เราอะคืออะไรวะโอ้โหนี่คือวีนอมใช่ไหมนี่ลูกศิษย์วีนอมโอ้โหให้วีนอมเลยครับสวยเจ้าสุดๆไปเลยโจทย์นี้นะครับ
มีชื่อว่าภูเขาไฟนะครับได้เลยครับผมเราจะวาดภูเขาไฟกันเป็นภูเขาไฟใหญ่ๆที่กำลังเหมือนกำลังปะทุนะฮะมีลาวงลาวามาแล้วกันนะมันก็ต้องใช่สิครับนี่เป็นลาวานะฮะลาวามองให้ถูกแล้วกันนะลาวาเฮ้ยนี่ภูเขาไฟกำลังปะทุนะเว้ยอย่างนี้แหละครับผมมันไม่ใช่ว่าจะวาดสวยตลอดนะครับแม้กระทั่งคนเทพๆบางทีผมก็เห็นเขาไม่ได้วาดสวยตลอดนะครับเฮ้ยเหลือ2นาทีอ่ะเนี่ยโอ้โหเร็วจัดเร็วจัดเกินปึ๊บใส่ผงผงให้มั้ยครับผง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 เคใส่มันเลยครับปึ๊บผงผงแล้วก็มีสีเหลืองหน่อยนะฮะสีเหลืองเติมไปเคสีแดงหน่อยก็ดีได้มั้ยโอ้โหไม่รู้ครับเอาไปก่อนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะรูปนี้ไม่สวยอีกแล้วกูเหลืออีก50วินะครับผมตรงนี้ผมว่าผมเปลี่ยนสีดีกว่ามันดูสว่างไปว่ะมันดูไม่ขรึมเลยจริงมันควรจะขรึมอ่ะใส่นี้ไปอาจจะขึมอาจจะทำให้ขึมขึ้นเคเวลาจะหมดแล้วนะครับรูปเราก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ว่าจะดูแย่นะแต่ก็ไม่ได้ดูดีนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคดูตอนโหวตเลยโอ้ my god สวยจัดเลยรูปนี้เอาไปเลยโอ้สวยเกินนะครับสุดๆดูดีนะฮะเนี่ยคนวาดดูดีมันก็จะดูดีไงล่ะครับผมส่วนคนวาดดูไม่ดีก็จะดูไม่ดีเอ้าชิบหายแล้วโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เผลอไปโหวตรูปนี้ครับของเราก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะโหวตได้นะถ้าไม่เกรงใจอ่ะโหวตได้กำลังปะทุอยู่เลยเนี่ยโอ้โหรูปนี้สวยครับเอาไปเลยครับผมป๋าเช่เหรอป๋าเช่หรือป๋าเฮโอ้คนนี้ก็วาดสวยนะเหมือนเจอห้องเมื่อกี้แล้วคนนี้สุดๆว่ะเดี๋ยวนี้ผมโดนฆ่าบ่อยนะครับเจอคนเก่งฆ่าบ่อยนะครับคือคนเก่งเยอะเกินเนี่ยครับคนเก่งๆมาสอนผมหน่อยดิติดต่อผมหน่อยมาดิมาสอนผมนอกรอบหน่อยครับใครใจบุญนะครับมาสอนผมทีนะครับผมพร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์ให้รูปนี้ละกันชอบโจทย์มันเขียนว่าภูเขาไฟไม่ใช่ภูเขาไฟปะทุเอ้าก็ภูเขาไฟมันก็ปะทุได้ไม่ใช่เหรอมันก็แล้วแต่คนจะวาดป่ะวะก็แบบภูเขาไฟมันก็ใครจะวาดปะทุหรือไม่ปะทุก็ได้ป่ะถ้ามันเป็นภูเขาไฟอ่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถึงแม้วิวผมจะตกก็ไม่เป็นไรนะการแชร์ของทุกคนเนี่ยก็จะทำให้คลิปผมเนี่ยมียอดวิวที่มากขึ้นนะครับเวลาทำแล้วยอดวิวมันเยอะมันก็มีกำลังใจนะครับพอทำออกมาแล้วมันวิวน้อยๆมันก็ใจแป๊วๆอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม